นี่เล่นในหมู่บ้านบ้านพานุเนี่ยนะครับอยู่ตรงแยกต่างระดับชิมพลีสายใต้ใหม่เก่าเป็นหมู่บ้านเก่าแล้วนะครับหลายสิบปีโอเคโอ้ตะโลแล้วนี่เขาอยู่ในเส้นนี้อยู่เลยนะนั่นเป็นเครื่องเติมออกซิเจนในน้ำเรียกว่าช้างพ่นน้ำนะครับพ่อโทรศัพท์มาบ้างพ่อแม่ยายพ่อใช้อะไรอยู่แม่แม่นึกว่าเป็นกล้องเหรอเจริญแล้วแม่มาแม่หันเท้าสีเหมือนกันสวัสดีคุณนานาแล้วเจ้าที่หมู่บ้านจ้ะฮะพ่อไปเอาก้านมาจากไหนเอ้าซื้อที่ญี่ปุ่นไงฮะเอาไปซิงต่อพ่อฉันถ้าพ่อเลี้ยงจริงตามมาทันได้อะแล้วก็ถ่ายรอบเดียวแล้วไม่ถ่ายอีกเลยแล้วก็ถ่ายรอบเดียวนะแล้วก็ตุกเอาที่ไรนะโผล่เพลแล้วนะครับ5โมงกว่าๆ เกือบจะ6โมงก็เป็นเวลาที่อากาศดีพอสมควรผมตั้งใจไม่ใส่ไมค์นอกเพราะว่าอยากให้ได้ยินเสียงรอบข้างด้วยนะครับช่วงนี้ก็ออกมาเดินออกกำลังได้นะครับอากาศประมาณสัก28-29แถมตลิ่งชันก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวคาบต่อกับเขียวส้มนะครับส่วนหนึ่งของเขตตลิ่งชันจะเป็นส้มที่สามารถทำโรงงานเตี้ยๆได้อะไรเงี้ยมั้งครับความเข้าใจผมนะแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นพื้นที่สีเขียวคือสร้างบ้านได้รู้สึกจะสูงไม่เกิน15เมตรมั้งครับตามผังเมืองนะครับอันนี้ก็ชวนคุยไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ว่าจะไปลงในคลิปเอกพากินและเที่ยวแล้วกันเนื่องจากวันอาทิตย์ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็เที่ยวอยู่บ้านนี่แหละครับนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูคลองบ้านใสครับคลองบ้านใสซึ่งเป็นคลองที่เข้ามาในตัวหมู่บ้านนะครับนี่เราพามาดูถ้าผมจำไม่ผิดเรียกคลองบ้านใสนะครับแต่ว่าก็แถวบางละม่านนี่แหละสายไฟนะฮะเสาร์อาทิตย์หรือค่ำๆดึกๆบางทีก็ประหลาดดีจะมีเรือมาวิ่งนะครับผมตรงนี้นะครับมันเป็นคลองเดิมที่ประชาชนเขาเอาไว้ใช้สัญจรไปมาได้จริงๆนะครับเนี่ยเพราะว่ามันก็เริ่มที่จะมีต้นมงต้นไม้มีอะไรต่างๆเนี่ยครับนี่ยังเป็นกทมอยู่นะครับนี่เขตตลิ่งชันนะครับนี่ให้ดูจากภาพมุมสูงอันหมู่บ้านก็จะมีสะพานอย่างนี้ครับ
พื่อจะข้ามคลองนะครับอันนี้ก็ยังเป็นกทม.อยู่งั้นกรุงเทพมหานครนี่มันกว้างใหญ่มีความแตกต่างกันเหลือเกินนะครับเดี๋ยวจะไปตีแบตกับลูกชายแล้วครับแล้วพบกันใหม่นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ